สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้พี่ยามพามาติดตามผลของการใช้ปุ๋ยโฟร์แมน2203จากปัญหาเดิมที่เรามีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างของดินแล้วก็อินทรีย์วัตถุในดินต่ำของแปลงเนี้ยหลังจากตัดลูกเนี่ยเราเจอว่าการฟื้นฟูต้นค่อนข้างยากมากเลยหลักการในการฟื้นฟูต้นที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆนำไปปรับใช้นะครับอย่างแรกอ่ะเราต้องปรับโครงสร้างดินก่อนก็คือดินเนี่ยจะต้องมีความร่วนซุยมี pH ที่เหมาะสมวิธีการปรับก็คือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกหรือใช้พวกโดโลไมต์ปรับก็ได้ผลลัพธ์ที่จะบอกว่าเราปรับดินออกมาแล้วดีไม่ดีเนี่ยมันดูได้จากการเจริญเติบโตของหญ้า1แล้วก็ปริมาณไส้เดือนที่มีในดิน1บรรดาปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยยูเรียปุ๋ยอินทรีย์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยเพื่อนบางคนอาจจะบอกต้นไม้ต้องได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยครับสิ่งที่เขาจะได้ใช้ประโยชน์ก็คือพวกวัชพืชใต้โคนแล้วก็พวกจุลินทรีย์ต่างๆพอจุลินทรีย์มันสามารถที่จะเจริญเติบโตได้มีการย่อยธาตุอาหารอื่นเนี่ยสุดท้ายต้นไม้ของเราก็จะได้รับประโยชน์เพราะนั้นหลักการเบื้องต้นนะครับในการที่เราจะฟื้นฟูต้นช่วงต้นฤดูเนี่ยแนะนำครับให้ปรับโครงสร้างดินด้วยอินทรีย์วัตถุก่อนอย่างของแปลงเนี้ยที่พยายามใช้นะก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีของโฟร์แมน2203อันเนี้ยพูดง่ายๆว่ามันเป็นปุ๋ยเคลือบเม็ดปุ๋ยเคลือบเม็ดสมัยก่อนราคาแพงมากเลยเพราะว่ากลไกการเคลือบเม็ดเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือว่าไนโตรเจนเนี่ยปกติถ้าเราใส่ไปในดินมันจะมีการละลายมีการระเหยถูกชะล้างไปได้เร็วการเคลือบก็คือทำให้ไนโตรเจนเป็นปุ๋ยที่ละลายช้าสมัยก่อนก็มีเทคโนโลยีในการเคลือบแต่ว่าราคามันแพงตอนหลังเนี่ยเรามาเจอนวัตกรรมการเคลือบเม็ดอย่างเช่นเคลือบด้วยฮิวมิกเคลือบด้วยอะมิโนมันทำใหได้ปุ๋ยที่ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับดินในเดียวกันมันได้อินทรีย์วัตถุเข้าไปด้วยซึ่งถามว่าตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์ครับสิ่งที่เราได้ก็คือเหมือนเราซื้อปุ๋ยยูเรียแล้วแถมอะมิโนมาให้เราด้วยอ่ะปกติอะมิโนก็จะทำจาก2แหล่งคือแหล่งแรกก็เป็นทำจากพวกพืชแหล่งสองทำจากพวกสัตว์ครับอย่างอันเนี้ยส่วนของปุ๋ยอินทรีย์เคมีของโฟร์แมน2203เนี่ยอะมิโนเนี่ยทำมาจากพืชก็คือพวกกากถั่วเหลืองพวกกากกาแฟพวกอินทรีย์วัตถุที่เขาเอามาเข้ากระบวนการหมักย่อยสลายจนกลายเป็นอะมิโนแล้วอะมิโนเนี่ยก็จะมาปั้นเคลือบเม็ดแบบนั้นล่ะคราวนี้ผลลัพธ์ที่เรามาดูในแปลงเนี่ยเป็นที่น่าพอใจครับต้นฟื้นขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวจากคลิปกันก่อนที่เพื่อนๆติดตามดูเนี่ยจะเห็นว่าต้นมีลักษณะโตมใบเหลืองตอนนี้ผ่านมา2เดือนลักษณะของการแตกใบอ่อนเป็นที่น่าพอใจมากขึ้นอันนี้เป็นช่วงใบอ่อนชุดแรกจะแก่เต็มที่ก็คือหลังจากผ่านไป2เดือนเนี่ยเรามาตรวจดูการแตกใบอ่อนการฟื้นต้นเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีตามลำดับเลยนะครับลักษณะของใบที่ออกมาเนี่ยมีสีเขียวใบขนาดค่อนข้างใหญ่ดูสภาพสวนโดยรวมตอนนี้เป็นที่น่าพอใจมากเลยก็คือจากเดิมที่เราคิดว่าโอ้โหตัวนี้เป็นสวนที่น่าจะฟื้นค่อนข้างลำบากแต่อย่างที่พยายามเน้นย้ำอย่างเสมอก็คือว่าถ้าเพื่อนๆมีความเข้าใจเรื่องของต้นทุเรียนเรื่องของดินเรื่องของสภาพอากาศและปรับให้ถูกจังหวะมันจะได้รับผลที่เป็นที่น่าพอใจสามารถจะแก้ปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นได้ปีนี้ใครที่ทำแล้วต้นโทรมทำแล้วฟื้นต้นรากใบเหลืองเนี่ยลองคิดดูครับว่าเราเข้าใจต้นไม้ไหมเราไว้ลูกมันมากเกินไปไหมเราเข้าใจดินไหมเรามีการปรับโครงสร้างดินด้วยจุลินทรีย์ด้วยอินทรีย์วัตถุด้วยอะมิโนให้ดินมันมีความรุ่นซุยดินพร้อมที่จะกลับมาปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับต้นไม้ของเราต่อไปไหมถ้าเกิดเราทำได้นะผลลัพธ์ก็จะออกมาไม่เหมือนกันนะครับโดยหลักการที่พยายามเล่าในคลิปนี้ก็คือการฟื้นฟูต้นทุเรียนเนี่ยเพื่อนชาวสวนจะต้องดูที่ดินเป็นหลักเพราะว่ารากมีความสำคัญมากในการที่จะฟื้นฟูต้นเมื่อรากเติบโตดีต้นทุเรียนเราก็จะแตกใบอ่อนออกใบชุดใหม่มาได้ด้วยดีการที่รากของเราจะเติบโตได้ดีเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญกับอินทรีย์วัตถุกับปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็การเพิ่มไนโตรเจนในดินอันนี้สำคัญมากคราวนี้พอเราไปดูว่าแล้วเราจะใช้ยังไงอันนี้ตัวอย่างที่พยายามใช้ก็เป็นของโฟร์แมน2203เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีไนโตรเจนสูงถึง 22% มีโพแทสเซียมมา 3% มีอินทรีย์วัตถุ 10% ตัวอินทรีย์วัตถุเนี่ยเขาทำมาจากอะมิโนจากพืชอะมิโนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีตัวกรดอะมิโนถึง17ชนิดรวมอยู่ในปุ๋ยเนี่ยเอามาปั้นคุกเค้าเป็นปุ๋ยที่เราเรียกว่าปุ๋ยปั้นเม็ดก็ได้เอายูเรียมาปั้นเข้ากระบวนการเคลือบด้วยอะมิโนผลลัพธ์ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นครับว่าเป็นทางเลือกนึงที่จะทำให้เพื่อนชาวสวนเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูต้นได้นะครับลองพิจารณานำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมครับพื้นฐานความรู้หลักการในการดำเนินการสำหรับเพื่อนชาวสวนเป็นเรื่องที่สำคัญขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ